เดือดศึกล้มแชมป์โลก115ปอนด์ของ WBO และ WBA คอนเฟิร์มแล้วโดยรายงานข่าวนี้มาจากสำนักข่าว ESPN ของ Mike Coughfinger นักข่าวสายมวยชื่อดังว่าศึกล้มแชมป์115ปอนด์ของ WBO และ WBA ของทางคาซึโตะ อิโอกะกับทางโจชัว ฟันโก้คอนเฟิร์มแล้วโดยมวยรายการนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่31ธันวาคมนี้สำหรับทางอิโอกะนั้นครองตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทของ WBO ในขณะที่ทางฟันโก้ถูกยกโดย WBA เป็นซุปเปอร์แชมเปี้ยนของ WBA ซุปเปอร์ไฟเวทในเดือนสิงหาคมหลังจากที่ทางฮวนฟรานซิสโก เอสตราดาซูเปอร์แชมเปี้ยนได้สละเข็มขัดไปอิโอกะในวัย33ปีโดยเขานั้นได้รับตำแหน่งด้วยชัยชนะเหนือดอนนี่เนียเตสในปี 2018 และเขาก็สามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ5 ครั้งล่าสุดเขาชนะเนียเตสอย่างเป็นเอกฉันท์ในการรีแมตช์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนทางโจชัว ฟานโกในวัย26ปีจากเมืองซานอันโตนิโอประเทศสหรัฐอเมริกาเขาขึ้นชก3ครั้งติดต่อกันด้วยชัยชนะต่อแอนดริว โมโรนีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับผู้ชนะในคู่นี้นั้นมีข่าวแว่วมาว่าจะได้พบกับคู่ชนะของเอสตราดา โรมันในภาคที่ 3ในช่วงปีหน้านั่นเอง